รู้ไว้ใช่ว่า8ต้นไม้มงคลปลูกในกระถางเสริมโชคลาภและความโชคดีต้นไม้มงคลปลูกในกระถางปลูกประดับสวนหรือปลูกไว้ในบ้านก็ได้เสริมโชคลาภให้เป็นสิริมงคลกับคนในบ้านลองนำต้นไม้มงคลปลูกในกระถางไปปลูกกันดูนะคะเห็นบ้านอื่นเขาปลูกไม้มงคลประดับสวนกันแล้วก็อยากปลูกบ้างใช่ไหมล่ะแต่ติดอยู่ตรงที่ขนาดพื้นที่ในบ้านไม่เพียงพอต่อการปลูกต้นไม้มงคลขนาดใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้ได้นำต้นไม้มงคลสายพันธุ์ขนาดเล็กที่สามารถนำมาปลูกลงกระถางเพื่อนำไปประดับภายในอาคารและตัวบ้านมาฝากกันค่ะส่วนจะมีต้นไม้มงคลปลูกในกระถางชนิดไหนน่าปลูกบ้างตามไปดูกันเลย1หมากผู้หมากเมียต้นไม้มงคลลำต้นกลมออกใบเรียวยาวมีเฉดสีแตกต่างกันออกไปและยังมีมากมายหลายสายพันธุ์อีกต่างหากแต่สายพันธุ์มงคลที่นิยมปลูกก็คือเพชรไพฑูรย์ที่เชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้หากมีลำต้นขึ้นคู่กัน2ลำต้นความโชคดีก็จะทวีคูณเป็นเท่าตัวและจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะขยายพันธุ์มาปลูกโดยการปักชำเริ่มจากนำดินร่วนมาผสมกับอินทรียวัตถุใส่ในกระถางนำกิ่งพันธุ์ที่ตอนแล้วมาปักคลุมด้วยเศษใบไม้ที่โคนต้นดูแลรดน้ำวันละ1ครั้งหรือสังเกตให้ดินชุ่มอยู่ตลอดเวลาและตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร2ว่านเสน่ห์ขุนแผนว่านเสน่ห์ขุนแผนหรือ3กษัตริย์เป็นไม้ล้มลุกที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินลักษณะใบเป็นรูปวงรีมีลายเส้นก้างปลาพาดออกดอกสีขาวถ้านำมาปลูกไว้ในกระถางต้นจะมีขนาดพอดีหากนำมาปลูกไว้ก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้นอกจากนี้ยังเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ที่นำมาปลูกอีกด้วยวิธีปลูกให้นำหน่อมาปลูกในกระถางดินร่วนกลบหน้าดินให้มิดหน่อแล้วนำกระถางไปวางไว้ในที่ที่มีแดดรำไรดูแลรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะเพื่อป้องกันเชื้อราขั้น3ต้นเงินไหลมาไม้เลื้อยที่มีลักษณะลำต้นกลมสีเขียวออกใบตามข้อและลักษณะใบกว้างสีรอบใบเป็นสีเขียวและกลางใบจะมีเส้นเป็นสีขาวคล้ายเงินกำลังไหลมาแน่นอนว่าถ้านำมาปลูกก็ทำให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาและยังช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับบ้านและคนในบ้านได้อีกด้วยวิธีปลูกให้ตัดกิ่งจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกลงในกระถางดินร่วนผสมปุ๋ยคอกแกลบขุยมะพร้าวในอัตราส่วนที่เท่าๆกันแล้วนำไม้หลักมาปักให้รากเกาะด้วยดูแลรดน้ำวันละ5ครั้งให้ดินพอชุ่มแต่อย่าแฉะจนเกินไปและตั้งกระถางให้โดนแดดรำไรขั้น4ต้นมรกตแดงไม้เลื้อยที่มีลักษณะคล้ายพลูด่างลำต้นมีสีแดงเป็นข้อรูปทรงกลมออกใบสีเขียวอมแดงลักษณะใบคล้ายกับใบบอนหากนำมาปลูกประดับบ้านไว้จะช่วยสร้างเสน่ห์ให้มีแต่คนรักและเมตตานิยมปลูกด้วยวิธีการปักชำเริ่มจากนำยอดที่สมบูรณ์มาปักลงในกระถางดินร่วนผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่เท่าๆกันแล้วหาไม้หลักมาปักเพื่อให้ต้นยึดเกาะดูแลรดน้ำปานกลางแต่สม่ำเสมออย่าปล่อยให้ดินแห้งจนเกินไปตั้งกระถางให้โดนแดดรำไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะมีต้นไม้มงคลชนิดไหนที่น่าสนใจนำมาปลูกประดับไว้ในบ้านบ้างไหมเอาเป็นว่าบ้านไหนที่ไม่มีสวนหรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอก็อย่าลืมหาต้นไม้มงคลปลูกในกระถางเหล่านี้ไปลองปลูกกันดูนะคะ